ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นเป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็แน่นอนครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็เรื่องราวอื่นอีกมากมายนะครับวันนี้ก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูรถบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็มีข่าวดีจะมาบอกครับก็คือในเดือนกุมภาใช่ไหมที่จะมีแข่งขันวัวซัวไบครับเอ้ยมีนาหรือกุมภามีนาครับมีนากุมภาไอรอนแมนใช่กุมภาไอรอนแมนมีนาจะมีการแข่งขันรายการวัวซัวไบนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับใช่ก็เตรียมตัวครับเดี๋ยวเราจะมีบัตรมาแจกบัตรฟรีเป็นแกรนด์สแปนด้วยแล้วก็สามารถพิทวอล์กได้ด้วยใช่เยี่ยมเลยครับติดตามชมเรื่อยๆใช่เพราะเราก็จะยกขบวนไปทำงานทำข่าวเหมือนกันนะครับผมก็จะไปแข่งเหมือนกันมาจากพี่เก๋าเป็นเขาจะมีข้างนอกแข่งพวกยิมข้างหน้าอะไรเล็กๆกิจกรรมแข่งเวิร์ซัวร์ไบค์แม่ต้องขอบคุณพี่เก๋านะครับมอเตอร์สปอร์ตทีวีหรือว่าอะไรนะผู้จัดการฝ่ายสนามช้างของสนามช้างนะครับที่เอามาให้เราแจกทุกปีเลยครับปีนี้ก็ขอบคุณไปที่นี้ด้วยครับนะอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเบรก2จะมีอะไรมาเล่นนะครับผมเบรก2นะก็ไม่ใจจะไม่ใช่จะมีอะไรเล่นหรอกอะนะครับก็มีของมาแจกให้เพื่อนๆชาวรายการ Speed Rider นะครับก็คือกล่องยกน้ำมันนะครับ2กราฟนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาแจกให้ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสำหรับ Honda กับ Yamaha สำหรับ1สูบนะครับนำมาแจกนะครับส่วนหลักการทำงานของเขานั้นฮะขอข้อมูลนิดนึงพี่มันคือยังไงง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายเดี๋ยวแกะซองก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งกับรถที่เป็นรถหัวฉีดนะครับแกะถุงออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับ1คู่มือนะครับคู่มือทำการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตัวนี้นะครับคู่มือในการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของการต่อสายไฟเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยส่วนตัวนี้จะบอกรุ่นHonda Yamaha รถเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของการปรับสปีดนะครับ1 2 3 4ส่วนตัวนี้ก็มีการปรับเรื่องของโหมดนะครับต่างๆนานานะครับส่วนนะครับในถุงนะฮะก็จะมีด้วยกันก็คือ1นะครับกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับแล้วก็มีการปรับจูนกล่อง2กราฟกล่อง2กราฟแล้ววิธีการปรับจูนยังไงเดี๋ยวจะอธิบายง่ายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของชุดสายไฟอีก1ชุดนะครับตัวนี้นะครับชุดสายไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊กแอนด์เพลย์นะครับสามารถเสียบกับหัวฉีดได้เลยนะครับก็หมายถึงว่าดึงหัวฉีดเดิมออกแล้วเสียบหัวฉีดใส่แล้วก็หัวฉีดใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวก็ลงกาวตัวนี้ก็ไปต่อกับลิ้นเร่งได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในคู่มือนี้นะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสีนะครับทุกสีนะฮะเสียบเข้าตามสีเลยอ๋อสายมันบอกตรงสีอยู่แล้วบอกตรงสีอยู่แล้วคราวนี้ถ้ากล่องเสียมีปัญหาล่ะแน่นอนครับผมก็จะทำมาร์กไว้ให้นะครับนะฮะทำมาร์กไว้ให้สีดำนะครับเสียบเข้าหากันก็จะกลับสู่โหมดสแตนดาร์ดนั่นเองมีบายพาสให้เป็นไม่ผ่านกล่องก็ได้ใช่ครับต่อไปนะครับตัวกล่องนะครับตัวนี้นะครับนะฮะตัวกล่องนะครับด้านก้นนะครับจะมีการปรับโหมดเรื่องของสปีดก่อนนะครับสปีด1 2 3 4ก็มีการดิฟสวิตช์เนี่ยนะใช่ที่เป็นดิฟสวิตช์ตัวนี้ครับก็คือเอาเน็บ2เนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันด้วยซึ่งจะอยู่ด้านในสามารถปรับความเร็วตามที่เราต้องการได้ความเร็วความแรงของเราหรือการใช้งานตามสถานที่ต่างๆได้นะครับส่วนการปรับโหมดน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับช่องที่1นะครับช่องที่1เนี่ยเราจะใช้งานเมื่อเราจะใช้งานเค้าเรียกว่าอะไรใช้งานทั่วๆไปนะครับเมื่อเราเปิดคันเร่งเกือบสุดปุ๊บเนี่ยนะครับไฟเขียวตัวนี้จะทำงานพอทำงานปุ๊บโหมดที่1ตัวนี้จะตัดการทำงานทันทีโหมดที่2รอบสูงจะทำงานแทนซึ่งรอบสูงเนี่ยเราสามารถจูนหนาได้เลยตามที่เราต้องการนะครับซึ่งกล่องยกหัวฉีดกราฟเดียวทั่วๆไปอ่ะจะทำได้คือจูนหนาจูนบางได้แค่นั้นเองก็คือหนาก็คือจะท่วมก็คือท่วมเลยถ้าบางก็คือบางไปเลยฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะสัมพันธ์ในรอบต้นกลางปลายได้อย่างเช่นกล่องตัวนี้นะครับก็เรียกว่ากล่องยกกราฟเดียวนะครับสังเกตเห็นไหมครับก็จะมีการปรับจูนได้แค่รูเดียวก็คือปรับได้แค่หนากับบางหนากับบางก็คือบางก็คือบางได้แต่ท้ายไม่มีถ้าหนาก็คือออกตัวไม่ได้แต่กลางปลายไหลฉะนั้นตัวนี้มันจะสัมพันธ์ในรอบ
ต้นกลางปลายได้ดีนะครับตั้งแต่ต้นกลางปลายเช่นถ้าเราใช้งานนะครับเราปรับจูนให้มันบางก่อนพอบางปุ๊บเปิดแค่แรงพัดถึงจังหวะรอบสูงปุ๊บตัดจะตัดทำงานในโหมด1ทันทีโหมด2เข้ามาสวมแทนที่ก็จะหนาขึ้นมาอีกหนาขึ้นไปตามที่เราต้องการได้เมื่อเราถอนแค่แรงปุ๊บนะฮะโหมด2จะถูกตัดการทำงานโหมด1ก็จะเข้ามาทำงานแทนที่จะสลับกันไปมานะฮะส่วนฟังก์ชันสปีดเนี่ยเราสามารถปรุงแต่งได้เลยว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนประเภทไหนเช่นขึ้นเขานะครับเราก็ปรับ1 2ได้ถ้าขับขี่ไฮเวย์เราปรับ3 4หรือลิมิตเองตามใจชอบนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็เอามาแจกเพื่อนๆนะครับสำหรับ1สูบนะครับก็เป็นของค่าย Honda แล้วก็ Yamaha นั่นเองนะครับส่วนคำถามนะครับคำถามเข้าไปที่หน้าเพจนะครับกองไฟกองน้ำมันหัวฉีด GLP นะครับไปดูว่ามีคนกดไลค์เท่าไหร่แล้วก็มานะครับแล้วก็เอายอดไลค์เท่าไหร่ในเพจ GLP ใช่ครับไปดูว่ายอดไลค์ตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็มากลับมาตอบใน SMS ของเราใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผู้โชคดีออกมา2ท่าน2ท่านแล้วอย่าลืมต่อครับแจกเฉพาะรถสูบเดียวสูบเดียว1สูบ Yamaha กับ Honda ปักตรงรุ่นไม่มีการตัดสายไฟอ้าวงี้ถ้าเผื่อว่าครับถ้าเผื่อว่ามีการเค้าเรียกอะไรมีการไปกดไลค์เพิ่มนะตอนเนี้ยยังดิเราก็ใช้สุ่มเอาไงใช้สุ่มเอาก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเมื่อเข้าไปแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยคือว่าอยากรู้ว่าคุณเข้าไปดูจริงไหมครับแล้วก็จะมีกราฟในการขึ้นเดโนเทสอยู่แล้วนะฮะในการตัดสินใจด้วยนะครับครับนะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ในเพจครับว่ากล่องมันดียังไงกล่องเขาใส่แล้วเป็นไงเดี๋ยวค่อยกลับมาตัดสินใจแล้วก็มากดครับเอสเอ็มเอสเข้ามาได้ร่วมสนุกกันแล้วไปดูว่าอ๋อตัวนี้สี่หมื่นไลค์ก็ขึ้นมาเลย 40,000 ไลค์ครับอะไรอย่างนี้ครับประมาณแสดงว่าคุณก็เข้าไปดูจริงๆเพราะว่าพี่กิ๊งสามารถเช็คในมือถือตอนนี้ว่ากี่ไลค์ก็ดูได้อยู่แล้วได้ครับได้ครับอยากให้ท่านร่วมสนุกนั่นแหละจะรับรองว่ากล่องของดีไงครับแจกฟรีนะแจกฟรีราคาทั่วไปราคาทั่วไปเนี่ยจะขายอยู่ที่ 1,800 บาทโอ้ว้าวนะครับก็2ใบก็มูลค่าเกือบ 4,000 บาทนั่นเองนะครับก็จะมีมาแจกให้เรื่อยๆสำหรับเพื่อนๆชาวรายการ Speed Rider ที่ติดตามชมตลอดเวลานะครับช่างกิ้งจะมีของมาแจกอยู่เรื่อยๆแหละไม่ว่าจะเป็นของช่างกิ้งเองของเพื่อนหรือของอะไรก็ตามก็จะนำมาแจกให้เพื่อนๆครับติดตามชมกันเรื่อยๆครับของละ 1,800 ไม่ได้ถูกนะของดีๆอย่างนี้ของดีๆอย่างนี้นะครับเอาแจกฟรีๆเลยแจกฟรีๆเลยขอบคุณพี่กิ้งด้วยนะครับที่เอาของมาให้เราแจกกันมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาดู SMS แรกกันเลยนะครับฟีโน่2014ครับอยากใส่เน็บ2ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแล้วยุ่งยากไหมครับขอให้เป็นหัวฉีดนะครับขอให้เป็นหัวฉีดสามารถติดตั้งได้หมดเลยไม่ว่าจะรถคุณจะเป็น100ซีซีหรือ50ซีซีสุดเดียวจนถึง 1,000 ซีซีอ๋อนั่นมันเน็บ2เนาะเราสามารถติดตั้งได้หมดเลยจะเป็นเน็บ1เน็บ2ก็คือสูบเดียวเนี่ยกี่ซีซีก็ได้รถใครขี่รถสูบเดียวเป็นหัวฉีดเนี่ยมาเลยมาเลยนี่ไปถึงบิ๊กไบค์เลยเนี่ยบิ๊กไบค์เลยฮะได้หมด50ซีซีจนตัวพันเนี่ยสามารถติดตั้งได้เลยเพราะว่าไอ้เน็บ2เนี่ยนะครับเราสามารถไปติดตั้งที่ TPS ก็คือสัญญาณลิ้นเร่งนั่นเองรถทุกคันต้องมีลิ้นเร่งอยู่แล้วถ้ามีลิ้นเร่งก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็การติดตั้งยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยครับเพราะว่าในเพจของไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP เนี่ยจะมีทำคลิปไว้หมดทุกรุ่นแทบจะทุกที่เลยใช่ครับสายไฟนะฮะสายไฟง่ายๆมีแค่3เส้นเองอะแค่นี้นะฮะเราเจอลิ้นเร่งนะฮะสายไฟมีอยู่แค่นี้จริงๆครับพอเราเจอลิ้นเร่งเมื่อไหร่ปุ๊บเมื่อนั้นนั่นแหละฮะตัวนั้นเลยครับเราสามารถติดตั้งได้เลยพร้อมคู่มือในการติดตั้งนะครับเราก็สามารถติดตั้งได้เลยนะแต่ตอนนี้คือที่เอามานี่คือมันเป็นกล่องตรงรุ่นอันนี้คือปลั๊กตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นของ Honda กับ Yamaha ใช่ครับ Honda Yamaha ซึ่งเป็นกล่องยกหัวฉีด2กราฟนั่นเองนะครับกล่องเน็บกล่องเน็บถ้ากล่องเน็บ2ก็จะเป็นก็เรียกว่ากล่องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถมอเตอร์ไซค์หัวฉีดใช่ใช่ใช่เป็นคนละตัวกันคนละตัวกันครับอันนี้เพิ่มน้ำมันอันนี้เพิ่มน้ำมันนะครับอันนั้นเพิ่มระบบหัวฉีดระบบหัวฉีดใช่ครับก็ขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามาเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยได้ครับนะครับมีอะไรก็ให้พี่กิ๊งช่วยอธิบายในเรื่องของระบบไฟของระบบไฟได้เลยครับมา SMS ส่งมาได้นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้อย่างที่บอกแจก2กล่องแล้ววันนี้2กล่องยามาฮอนด้าครับเข้าไปดูในเพจอะไรนะพี่ GLP กล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP นะครับพิมพ์ใน Facebook เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าใครยอดกดไลค์เท่าไหร่แล้วก็เอายอดกดไลค์เอามาลงไว้ตรงนี้หน้า SMS แล้วคุณก็วงเล็บไว้ด้วยนะฮะว่าใส่สำหรับ Honda หรือ Yamaha หรือรถอะไรนะครับ
นะครับโอ้นี่พันกว่าบาทเลยนะมาดู SMS ต่อเลยครับยามาฮ่าแอร์ล็อก115น่าเล่นไหมใช้งานในเมืองออกทริปดีไหมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะใช่ใครเคยขี่บ้างทั้งคู่นะขี่หมดแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างล่ะก๊อฟผมว่าเป็นมันเป็นรถที่ไม่ได้มันไม่เครื่องยนต์ไม่ได้ปี๊ดปาร์ตอะไรมากมายด้วยน้ำหนักรถที่มันค่อนข้างที่จะเรามองเนี่ยมันเหมือนรถเล็กตอนแรกเนี่ยเปิดตัวมาแล้วไม่เห็นตัวจริงมันน่าจะเป็นสไตล์แบบอีลิแกนต์ไหมเพราะว่าถ้าออกมาเขาบอกว่าอยู่ระหว่างกลางระหว่างมิโอกับตัว Nmax ผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าใหญ่โตมากขนาดนั้นพอไปสัมผัสที่สนามช้างถ้าไปขับขี่จริงเนอะโอ้ยรถมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะครับมันก็แน่นเออแต่มันแน่นมันใหญ่แล้วก็ด้วยขนาดยางที่มันเป็นยางโตแล้วหน้ากว้าง55เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้มันปี๊ดป๊าดหรือให้มันพลิกรถเร็วๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกตัวรอบต้นๆเนี่ยมันอาจจะหนืดนิดนึงแต่พอรอบกลางมาแล้วระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่เขามีอยู่เนี่ย 6,000 รอบพอมันทำงานเนี่ยมันดึงเลยเออโบเปิดใช่ไหมใช่เหมือนรถโบเปิดปื้ดรอบพอรอบเกิน 6,000 รอบรถมันดึงออกไปเลยอื้อเออมันสนุกตรงนี้ตรงที่มีระบบตรงนี้แล้วมันเป็นระบบถ้าไม่ถึง 6,000 รอบมันคือการทำงานของระบบเซฟประหยัดน้ำมันเพราะว่าเป็นระบบเครื่องของยนต์บูคอแน่นอนว่าแต่ว่าส่วนดีของที่ยางที่บอกว่าโอเคมันอาจจะหนืดแต่ว่าเวลาเข้าโค้งหรือเวลาเลี้ยวเนี่ยมันมั่นใจกว่าเพราะหน้ายางมันเยอะไงการสัมผัสพื้นถนนมันเยอะเวลาเราเลี้ยวโค้งเพราะวันนั้นไปทดสอบในสนามโกคาร์ทที่ได้รับการรับรองจากเอเชียว่าเป็นสนามระดับเอเชียเนี่ยมันหนึบแล้วมันเกาะสนุกมากพี่บอมก็ขี่แล้วพี่บอมขี่แล้วด้วยเหรอน้ำหนักอย่างนี้ยังขี่ได้ขี่ได้โถสบายหมดจริงๆไม่ใช่ปัญหาเป็นไงบ้างครับขี่แล้วฮะดีฮะทรงตัวดีป่ะดีดีรถน่าใช้เลยก็คือจริงๆแล้วพี่บอมสักพักนึงเนี่ยมันเต็มไปหมดแหละตัวนี้เชื่อว่ามันเป็นสายแว้นนี่ชอบเลยมันสกูตเตอร์ทางเลยสไตล์สปอร์ตรถโอ้โหออกแบบมาท้ายอย่างอาวันเลยคือในส่วนคือถ้าบอกว่าขี่ Nmax อ่ะมันดูแบบคุณหนูมันดูธรรมดาไปมันดูพรีเมียมดูเอาง่ายดูแก่ดูพี่ใหญ่เอางี้ดีกว่าเอาคำชัดเจนถ้าเกิดขี่ Aerox นี่มันดูแบบวัยรุ่นที่มามันวัยรุ่นเลยอย่างผมที่ขี่ผมจะรู้สึกว่าผมประทับใจในเรื่องของช่วงล่างเขาเพราะว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยเฮ้ยนี่รถสกูตเตอร์เนี่ยช่วงล่างมันแน่นคือเหมือนรถสปอร์ตนี่แหละใช่คือมันมีความสปอร์ตขึ้นมาเพียงแต่มันไม่มีเอนจินเบรกมันแบบมันบิดอย่างเดียวแค่นั้นเองเออน่ะคือตรงนี้มันรวมๆกันนะต้องบอกว่ายามาฮ่าออกตัวนี้ออกมานี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดนนะฮะโดนมันมีให้เลือก3 เวอร์ชันนะพี่เป็นเวอร์ชัน S เวอร์ชัน R แล้วก็เวอร์ชัน A ครับนะครับก็ราคาก็แตกต่างกันประมาณเกือบหมื่นเล่นได้เลยฮะรุ่นใหม่ตัวใหม่เนี่ยฮะขนาดผมเองครับแบบขับตามๆเฮ้ยรถรุ่นอะไรวะเนี่ยมองพอเข้ามาตีกูอ้าวแอร์ล็อกเฮ้ยวิ่งนะไม่ใช่ไม่วิ่งนะผมปุ๊บรอบกลางอ่ะขนาดพิเศษคิดว่าทำเลยนะไรกี้ตัวก็ยังกัดไม่ได้เลยสวยสวยน่าใช้สวยน่าใช้ครับครับสวยน่าใช้อันนี้มีคำตอบมาแล้วมาแล้ว 28,104 สุ่มเดียวรถอะไรอ่ะรถอะไรบอกด้วยนะรถอะไรยี่ห้ออะไรบอกด้วยนะมีเจ้าเดียวฮอนด้ากับยามาฮ่านะครับ1สูบนะครับเมื่อกี้สูบเดียว504น่าจะเป็น Honda Honda เพราะยี่ห้ออื่นไม่มีตระกูล CB ทั้งหลายครับนะครับอ่ะแคมใส่แล้วรถวิ่งดีขึ้นจริงไหมครับถามว่าดีขึ้นแคมอย่างเดียวสมมุติใส่แคมอย่างเดียวถ้าแคมอย่างเดียวมีผลเล็กน้อยนะครับถ้าเราไม่มีส่วนอื่นมาประกอบด้วยแคมมันมีหน้าที่ยกวาล์ว ID และไอเสียในการเปิดปิดลิฟต์นะครับว่าลิฟต์กี่องศาประมาณนั้นถ้าเราใส่ลิฟต์ที่สูงเกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้รถมันวิ่งหรือแรงขึ้นอย่างที่คิดเพราะว่าการจ่ายน้ำมันหรือว่าอะไรมันก็เท่าเดิมใช่ครับด้วยจังหวะโหนกของแคมเนี่ยครับวาล์ว ID ไอเสียเนี่ยช่วงจังหวะโอเวอร์แลปเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละคันจะไม่เหมือนกันการสิ้นเปลืองมันก็มีถามว่าวิ่งไหมมันวิ่งได้ประมาณสัก 10% ละกันเมื่อเราใส่แคมไปปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยรถมันออกตัวดีขึ้นนะปลายเดินลึกขึ้นนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสำนักที่เขาเจียแคมมานะครับบางเจ้านะฮะก็จะมีแคมสูงเช่นแคมลูกเล็กแคมลูกโตแล้วก็แคมก็จะมีเรื่องของเช่นการเปิดปิดอยู่ที่280องศา330องศาหรืออะไรที่มากกว่านี้นะครับยิ่งแคมเปิดสูงๆหนักๆขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแคมในรอบปลายๆนะครับเราก็ต้องหาแคมที่ต้นกลางหรือลูกเล็กมาใส่นะครับมันก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้เพิ่มให้มันเร็วมากขึ้นกว่านี้นะครับเราก็ต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเช่นเรื่องของลิ้นเร่งลิ้นเร่งจากเดิมมันรูเล็กนิดเดียวเราก็ไประเบิดใบซะเพื่อให้ใบมันใหญ่ขึ้นหรือรูมันใหญ่ขึ้นนั่นเองหัวฉีดเราจำเป็นต้องเพิ่มไหมเราจำเป็นก็ต้อง
เปลี่ยนหัวฉีดเพิ่มถ้าไม่หัวฉีดเพิ่มก็ต้องมีกล่องยกหัวฉีดเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเพราะว่ามันจะต้องสัมพันธ์กันรวมกระทั่งถึงกองอากาศกองอากาศเราจำเป็นที่ต้องเป็นกองอากาศที่โฟสักหน่อยหนึ่งถ้าเราไม่โฟมันก็อั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการใส่แคมเดิมๆไม่ตกแต่งอะไรเลยเนี่ยมันขึ้นได้ไม่เกิน 10%นะครับอย่างนี้ดีกว่าอธิบายง่ายๆแคมก็คือตัวที่เป็นควบคุมไอเสียดีเสียน่ะระยะยกของวาล์วไอดีแล้วก็ไอเสียเพราะนั้นสมมติว่าใส่แคมที่มันเอาให้เปิดไอดีเร็วขึ้นนานขึ้นช่วงจังหวะที่ไอพาวลูกเบี้ยวแคมเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆยกดาวเพราะนั้นถ้ามันเปิดเสร็จปุ๊บอากาศมันไม่เข้าก็เป็นกองเดิมมันก็ไม่ส่งผลอะไรได้ไอเสียก็เหมือนกันมันยกไอเสียเร็วขึ้นแต่ท่อไอเสียไม่โฟลมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะนั้นมันต้องทำหลายๆอย่างประกอบกันประกอบกันจะให้มันใส่แคมแล้วมันวิ่งฟูดปาร์ตแล้วก็แคมเนี่ยที่จะทำออกมาเนี่ยถ้าองศามันไม่ได้มันใส่มันไม่ใช่มันจะวิ่งขึ้นนะบางทีอืดกว่าเดิมด้วยแย่ลงกว่าเดิมแย่ลงกว่าเดิมก็มีมันอยู่ที่สูตรแต่ละสำนักที่เขาคำนวณออกมาว่าจะให้ยกที่กี่องศาที่บอกว่าอย่างตัวเลขอะเป็นองศาเป็นองศา200กว่า300กว่าคือขึ้นอยู่กับรถเอาไปใช้งานแบบไหนรถแข่งก็รถแข่งก็อีกแบบนึงนะอีกองศาหนึ่งใช่ครับรถใช้งานก็อย่างนึงถูกต้องเพราะนั้นมันต้องเลือกให้เหมาะอันนี้เป็นเรื่องละเอียดเลยซึ่งเรื่องจริงครับต้องเป็นช่างเท่านั้นแล้วก็ต้องคำนวณกันถึงจะรู้เขามีจริงๆเขามีสูตรคำนวณอยู่มีสูตรคำนวณแล้วก็มีที่ว่าจะแคมมันจะเปิดปิดประมาณไหนครับไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้มันต้องมีสูตรใช่ครับเคยใส่แคมตัวแข่งสนามโหแบบขี่ในชีวิตประจำวันนี่แบบไม่ค่อยมีความสุขอ่ะรอบไม่ได้ต้องสูงมันต้องรอบสูงต้องปั๊มหนักเดียวหนักเหมือนรอบๆจริงฮะขี่แล้วเหนื่อยแทนที่จะไปแบบปื๊ดๆต้องแบบโอ้จะออกให้มันได้มันก็ลำบากสมัยเวท125เนี่ยไปทำเหมือนจะหมาเนี่ยโอ้โหหนักสุดยอดเทอร์โบคันแรกประเทศไทยครับมานานตามนั้นครับสิ่งต่อไปครับเพจกล้อง GLP มียอดกดไลค์ 28,104 คนครับใส่ Honda Honda กันแล้วรู้แล้วของ Honda แต่ต้องสูบเดียวนะ Honda สูบเดียวได้หมดครับ Honda สูบเดียวได้บอกกันนะ Honda ก็ได้แล้วก็ Yamaha อย่างเดียวก็ได้นะครับคำว่าโอนนอกเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้พี่กิ๊งเป็นคนเลือกมาครับคำว่าโอนนอกครับใช้กับรถศูนย์ทะเบียนแท้ไหมครับโอนนอกโอนนอกคือโอนนอกก็คือโอนนอกขนส่งอะครับเคยมีแต่เขาใช้คำว่าตรวจนอกใช้กับรถศูนย์เหรอรถศูนย์ส่วนมากจะเข้าโอนในซะมากกว่าเพราะว่าทะเบียนครบแท้ไม่รถถูกต้องหมดถูกต้องหมดเลยก็โอนในอย่างเดียวทั้งหมดคือโอนยังไงมันต้องโอนข้างในโอนข้างในต้องโอนที่ขนส่งยกเว้นแต่ว่ารถคันนั้นน่ะจดทะเบียนไม่ได้ตรวจใช้คำว่าตรวจนอกตรวจนอกเพราะว่าก่อนจะโอนเนี่ยมันต้องตรวจสภาพก่อนเขาน่าจะผิดมากกว่ามันไม่มีโอนนอกมันมีแต่ตรวจนอกตรวจนอกใช่จะโอนยังไงต้องโอนที่ขนส่งโอนนอกเขาเนี่ยโอนให้กันหรือเปล่าอันนั้นมันโอนลอยเออโอนลอยโอนกันนะแยกก่อนโอนลอยนี่คือการทำเอกสารชุดจดชุดจดพร้อมโอนของขนส่งเซ็นมอบอำนาจกันมีสื่อมอบอำนาจแล้วก็มีชุดจดของขนส่งเขาเรียกโอนลอยนี่โอนลอยแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันตรวจนอกตรวจนอกก็คือเอารถตรวจสภาพตรวจสภาพที่ก่อนจดทะเบียนก่อนจดทะเบียนเพื่อจะไปโอนว่างั้นเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนเจ้าของหรือจะจดทะเบียนใหม่ก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นรถศูนย์แท้เนี่ยเอกสารครบครบก็เดินเข้าไปที่ใช่ก็ทำที่ไหนเลยครับยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่รถคันนั้นน่ะเป็นรถที่ทะเบียนหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการจดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเลยต้องจำเป็นที่จะต้องโอนนอกไปตรวจนอกก็คือไปตรวจนอกนั่นแหละเช่นรถให้เดินเข้าไปข้างในคันนี้ทำท่อมาท่อดังท่อดังมาเข้าไปขนส่งยังไงก็เขาก็ไล่กลับมาเปลี่ยนท่อแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็มีวิธีการก็ไปจดตรวจนอกแล้วก็ตรวจนอกเอาหลบหลีกแก้ไขกันไปซึ่งมันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าก็ใช้กันเยอะวิธีนี้เอางี้ดีกว่าใครก็ใช้กันใครก็ใช้กันแล้วก็มีพวกร้านที่รับจดทะเบียนรับโอนรับอะไรพวกนี้เขาก็คิดค่าบริการหน่อยใช่ครับอาจจะแพงกว่านิดนึง 200-300 ประมาณนั้นครับครับ KSR ครับตอนนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับแล้ว R15ตัวใหม่เข้าไทยไหม KSR เลิกผลิตไปแล้วปิดสายพานการผลิตไปแล้วนะฮะครับถือว่าเป็นรถที่มียอดนิยมนะมีความยอดนิยมสูงมากของคาวาใช่ตอนนั้นมาโด่งดังในเรื่องของสตันยุคแรกๆในเรื่องของสตันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันรับรองโดยบริษัทคาวาซากิมอเตอร์สปายประเทศไทยจำกัดด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่กล้ามาขายนะ KSR ตอนนั้นไอ้รถมินิไบค์เนี่ยใช่มินิโมต้าตอนนั้นเป็นรถเล็กที่ออกมาแล้วรูปทรงมันโดนแล้วก็เลยได้รับความนิยมแล้วก็มีกระแสเรื่องการเอามาเล่นสตันปุ๊บทีนี้ยิ่งไปยาวเลยทีนี้การแข่งขันก็มีตอนนี้ก็เป็นสตัน125มาแทนละครับนะ
ตัวนี้เนี่ยตัวกอล์ฟก็ร่วมกิจกรรมประจำนะฮะไปแข่งกับเขาสนุกดีรถที่ขี่สนุกช่วงล่างดีรถเดิมๆนี่ขี่เข้าโค้งเป็นร้อยเดิมๆนะพี่ไม่ต้องเซ็ตคือว่ารถที่ศูนย์ก็มีให้เราขี่ให้เราแข่งมันเป็นรถสแตนดาร์ดเขาเปลี่ยนยางให้อย่างเดียวแล้วก็ใส่กันไปเลยไม่ต้องไปเซ็ตโชคเซ็ตหน้าหรอกไม่ต้องเลยมีหน้าที่ขี่กันอย่างเดียวแล้วขี่กันเอาเป็นเอาตายด้วยผมกับพี่ตู่อยู่คนละทีมอ่ะไม่สนใจซักกันตุ้มตรงเจอกันแบบว่าขี่คู่กันแล้วก็แกงแล้วมองสะกิดกันเฮ้ยไปเร็วๆอะไรเงี้ยเฮ้ยไปให้ทิ้งดิเพราะแบบรถมันเท่ากันใช่รถเท่ากันรถมันเท่ากันแล้วแบบว่าขับสนุกดีมันก็เลยไปเรื่อยมาอันนี้ใช้ฝีมืออย่างเดียวฝีมือล้วนๆเลยคือแบบบางทีแบบอย่างที่พีรัสเซอร์กิตนะยกแค่สองจุดก็คือโค้งขึ้นเขาไอ้ตรงโค้งสองโค้งสองและอีกทีนึงก็ฮอนด้าโค้งฮอนด้าเลยครับโค้งสุดท้ายก่อนเขาทางตรงเขาองค์เขาเอสไม่ต้องยกไม่ต้องยกพลิกรถปุบปับล่อนเข้าไปเวลาต่อรอบนี้ก็น่าใช้เป็นที่ขี่สนุกขี่ดีทุกวันนี้ถ้าเราจะซื้อคันนี้เรายังใช้ได้อยู่ไหมเล่นได้เล่นได้อยู่แล้วก็ R15 โฉมใหม่เข้ามาไหมยังครับยังครับมันมีเห็นมีกระแสแหละกระแสทั้งเว็บไซต์หรือทางเพจในบ้านเราเองเนี่ยมันจะมีตัวหลุดเป็นภาพคอมพิวเตอร์ซีจีมีล่าสุดเพิ่งเห็นแบบอะไร M slash ใหม่อ่ะ M slash ลายใหม่ M slash ลายใหม่ลายใหม่ลายใหม่แต่ R 15ปีเดียวแต่ R 15ยังไม่มีข่าวยังครับก็ถือว่าเป็นนะรถที่น่าเล่นน่าเล่นครับยังน่าใช้อยู่ยังหล่ออยู่เป็นตัวเวอร์ชั่น2ก็จะหล่อนั้นเอามาใส่ชุดแต่งตะเกียบเขาว่าตะเกียบเขาว่าโอ้โหวิ่งเป็น160โอ้โหเหลือเฟือเลยแต่ชุดแต่งก็จุกอยู่นะตะเกียบทั้งคันน่ะคัดมือด้วยตอนนั้นโดนไปเท่าไหร่โดนไปประมาณ150,000ประมาณชุดแต่งนะพี่ชุดแต่งตะเกียบมีทั้งฝาครอบแข้งมีทั้งชุดเกียร์มีทั้งก้านบงใช่มันมีทุกอย่างคัดมือทั้งเครื่องยังมีนะเป็นเครื่องของทาเกกาวะเองไม่ใส่เคสไอก็มีนะมีนี่ด้วยมีออยล์คูลเลอร์ครับแล้วก็ระบบคัทเป็นรถที่ยังอยู่ในกระแสยังใช้ได้อยู่ครับทุกวันนี้เห็นขับกันสนุกเยอะแยะไปใช้ได้นะครับครับราคาก็ไม่น่าจะแรงมากตอนนี้ถ้ามีเปิดเป็นใหม่ก็ 7-80,000 เอามากลับมาขีมกันนะอ่ะมาดู SMS ต่อไปครับเพจกองไฟ GLP ครับมียอดกดไลค์ 28,104 คนนี่ลอกกันบ้านกันมาHonda CBR 150ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับยังไงที่เข้าไปแล้วเข้าไปดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ด้วยเดี๋ยวตัวเลขไม่ได้ขึ้นคราวนี้จะขึ้นกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับใช่นะครับรบกวนนิดนึงนะครับจะได้เป็นได้กล่องไปด้วยนะครับก็มาดูต่อไปนะครับงานบางกอกนะครับมอเตอร์ไบค์ไวท์วีคขอเข้าชื่อมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ปีนี้จะอะไรเอ่ยจะจัดวันไหนเหรอจัดวันไหนใช่ไหมครับใช่ครับจะจัดวันไหนพอทราบไหมครับวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ครับเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งไปงานแถลงข่าวที่เซ็นทรัลเวิลด์มานะครับก็มีรถมากมายหลายค่ายร่วมกันวันนี้มีโชว์ด้วยขี่รถเข้ามาโชว์ว่าจะเป็นฟิล์มมัตตภาควิไลโรจน์และแข่งอันดับ MotoGP และ World Superbike ขี่ตัวนี่ RCV มา RCV นะครับที่เป็น10คันในประเทศอ่ะนะ213คันทั่วโลกอ่ะ213อ่าใช่แล้วก็ส่วน Yamaha เปิดตัวกับ R1 โดยเดชาไกรศาสตร์ครับก็นักแข่งระดับแชมป์ออลเจแปนอ่าแล้วก็ Bikart Moto2 ด้วยส่วนคาวาซากินะครับมาเปิดตัวพร้อมกับนักแข่งในสังกัดใหม่ก็คือติ๊งโน้ตที่ทิพย์วโรกรนั่นเองขี่ตัว Winter Test เข้ามาเลยนะก็คือเขาคือนักแข่ง Moto2 เหมือนกันส่วนซูซูกิก็เป็นการเซอร์ไพรส์เจ้าเดียวสำหรับเป็นนักแข่งหญิงก็คือน้องปูเน่อนัญญาลันนั่นเองรองนางสาวไทยเมื่อปี2544จำแม่นนั้นเนี่ยนะครับรสชาติกระสุดตัวเขาเป็นอาจารย์ด้วยใช่เขาเป็นอาจารย์สอนที่มอลังสิตมอลังสิตด้วยเกี่ยวกับดีไซน์จำแม่นมากเกินไปพี่บอมคอนเนี่ยมีมากดไลค์ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีก6แล้วนะครับ28,110นะครับเป็นรถ Honda ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกร่วมกดไลค์ให้กับเพจพี่กิ๊งด้วยครับพี่กิ๊งเป็นคนเลือกเป็นแรนดอมแรนดอมมาครับผมว่าเป็นใครที่จะยังส่งได้จนถึงจบรายการวันนี้จนถึงเป็นสุดท้ายเลยเป็นสุดท้ายแล้วถึงประกาศผลกันนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ